ดีค่ะพบกับแพรณชนกพิทักษ์ไตรรงค์วันนี้แพรจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะ Admission Gang ปรับรูปแบบรายการ Reality ตามติดชีวิตเด็ก Admission ใหม่เป็นรายการ TCAST 62และปรับช่องทางออกอากาศจาก Reality TV ทางช่องครูปลุกปัญญาสู่ Reality ออนไลน์เต็มรูปแบบพร้อมเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศมาร่วมสมัครเป็นตัวแทน TCAST 62เพื่อดึงรับทุนการศึกษาพร้อมคอร์สฟรีรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะครูปลูกปัญญาปรับรูปแบบ Admission Gang รายการ Reality ตามติดชีวิตเด็ก Admission ยอดนิยมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรายการ TCAST 62ให้สอดคล้องกับระบบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันพร้อมปรับช่องทางออกอากาศเอาใจไลฟ์สไตล์นักเรียนยุคดิจิทัลจาก Reality TV ทางช่องครูปลูกปัญญาสู่ Reality ออนไลน์เต็มรูปแบบให้น้องๆชั้นมัธยมปลายได้เกาะติดชีวิตเด็ก TCAST สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นผ่าน Facebook ปลูก TCAST ตลอด1ปีเต็มโดยมีผู้สนับสนุนหลักที่ให้การสนับสนุนต่อเนื่องทุกปีอย่างยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลเข้าร่วมสนับสนุนรายการและกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษาโดยได้ร่วมเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศมาเป็นตัวแทน TCAST 62เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตคณะในฝันซึ่งน้องๆตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบในระบบ TCAST พร้อมคอร์สติวเข้มแบบจัดเต็มกับติวเตอร์ชื่อดังรวมถึงรับคำแนะนำการวางแผนเลือกคณะและมหาวิทยาลัยตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกสนามสอบพร้อมชิงทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.pro-panya.com/tcast ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2561และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ปลูกTCAST หรือ line@ปลูกTCAST สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-858-8337ในวันและเวลาทำการค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมารอติดตามกันนะคะวันนี้แพรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ